สวัสดีครับเปิดหน้าจอช่องวัน10:45แบบนี้เจอกับผมตั้มวราวุธครับและเหล่าพี่น้องดาราในวงการบันเทิงครับที่เขาจะมาแข่งขันเกมกันฮะโดยมีเมนูอาหารสุดแสนอร่อยเป็นเดิมพันกับรายการเกมเสือหิววันนี้เสือของเราทั้ง6นะเขาแบ่งสายกันมานะเป็นเสือฝั่งชายและเสือฝั่งหญิงแต่ที่มีเหมือนกันทั้ง2ทีมนี้บอกเลยคือพลังและ energy ล้นๆครับไปพบกับพวกเขาเลยครับผมน้ำตาลพิจักขณาพี่แอร์พันธิราพี่เชียร์ที่คำพรพี่นิวชัยพลพี่ฟอยณัฐพงษ์และพี่พอดสุรนผมมั่นใจแหละมาดูกันก่อนใครมาพ่นน้ำมาเนี่ยพ่นเหนือฉันน่ะพ่นแล้วมันลื่นเองมันนี่ก่อนตั้งใจตั้งใจครั้งเดียวอันนี้คือมุกมุกหรือจริงผสมไม่คิดว่าจะลื่นขนาดนี้แต่ว่าล้มแต่มันลื่นจริงอ๋อที่เจ็บที่เจ็บนี่ก็มุกใช่ไหมเจ็บจริงก่อนอื่นสวัสดีพี่ๆก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือมั่นใจเลยนะคือผมจะบอกคุณผู้ชมว่ารายการในประเทศไทยนะผมมั่นใจนะไม่มีการเปิดแบบไหนที่หนักเท่านี้มาแล้วมาก่อนเลยแต่ว่าถ้าพี่พีก่อนไปเรื่อยๆนะโอ้โหไม่เป็นไรไหมที่เปิดเมื่อกี้นะผมว่าได้เนื้อเยอะแล้วเมื่อกี้ได้เนื้อเยอะแล้วไม่ออกเลยอ่ะตั้มใครจะเล่นรถผมไม่อะไรนะพระเอกด้วยไงลูกพระเอกเราไม่เก็บเลยหรอพี่หรือว่าสบายมันเรื่องปกติอยู่แล้วปกติก็เล่นกับลูกอย่างงี้ไงเล่นยังไงเล่นยังไงอยู่ต่อไปนะพี่พร้อมเล่นละครพระเอกกูไม่เชื่อแล้วแต่ขอคุยกับน้ำตาลหน่อยได้ไหมน้ำตาลเมื่อกี้คุยเยอะแล้วน้ำตาจะมารายการเราครั้งแรกไงลูกลูกเหรอคะตอนนี้มี2ค่ะก็มีโมโมกะละมุนลูกหมาลูกหมาไปก่อนเมื่อกี้เขาอยู่ในห้องแต่งตัวเขาคุยกันแต่เรื่องลูกนะเวลามองแล้วก็เขาเป็นลูกมีลูกเขาเป็นอย่างนี้กันเนาะตัดสินใจว่าแมวถ้ามาเป็นมีลูกเลยเหมือนมีบอกว่าเฮ้ยน้ำตาลมีลูกดิปีหน้าค่ะพี่แล้วปีหน้าถ้ารายการยังอยู่นะเราจะมาเจอน้ำตาลในเวอร์ชันที่ดีเหมือนพี่แอร์ก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันในวันนี้และเจอกับเมนูเดิมพันมาตั้งชื่อทีมก่อนดีกว่าชื่อทีมก็ได้ขอขึ้นต้นว่าเสือเท่านั้นแหละผมให้เวลา1นาทีตั้งชื่อครับผมได้แล้วได้เลยได้เลยคุยเลยนักดนตรีกำลังง้างไม้เลยใช่ชื่อทีมเสือทองเลยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอชื่อทีมเราชื่อว่าเสือเงินไม่ว่าเสือหน้าไม่ได้ชื่อทีมเราไม่เป็นไรแลกแลกแลกกันแลกกันแลกกันชื่อกันบ้างเถอะทีมผมชื่อทีมว่าเสือถอนเล็บทีมของเราชื่อทีมว่าตีเข้าลงเสือเงินไม่ว่าเสือหน้าไม่ได้ทำไมถึงชื่อเสือถอดเล็บถอดเล็บครับเพราะพวกเราเนี่ยเป็นแก๊งผู้ชายที่เราก็อยู่ในวงการมาสักพักแล้วเราก็มีแบบว่ามีครอบครัวแล้วไงเราก็เลยถอดเล็บเที่ยวเล็บของพวกเราแล้วถอดเล็บครับผมนี่คือเหตุผลทำไมทีมคุณชื่อเสือเงินไม่ว่าเสือหน้าไม่ได้ครับเพราะนะถ้าสมมติพวกเราไม่ได้กินก็แค่ก็จ่ายตังค์แล้วก็เหมาร้านท่านจะใช้แรงให้เหนื่อยให้ตัวใช่เนี่ยจะพูดเมื่อไหร่อ่ะก็ก็เลยถามทางเขาไม่เจอเลยเราตอนนี้ได้ชื่อทีมแล้วเรามาดูเมนูเดิมพันดีกว่าวันนี้อะไรอ่ะเมนูเดิมพันวันนี้ครับเป็นอาหารไทยโบราณร้านอาหารอยู่ท่าน้ำอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับน้ำเยอะมากอ๋อท่าน้ำขวัญท่าน้ำขวัญเขาจะไม่รู้ในน้ำมีกุ้งไหมพี่มีกุ้งด้วยมนต์เสน่ห์แห่งอาหารไทยนะครับฝั่งดั้งเดิมสายกุ้งเผานี่ต้องร้านนี้เลยนะครับกุ้งแม่น้ำตัวโตๆทำมันเยิ้มและเมนูไทยสไตล์โบราณอย่างปลาช่อนพล่าโบราณค่ะความอร่อยสืบทอดมาแต่รุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยคุณย่าและคุณยายและนี่คือร้านท่าน้ำ
ามสายฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่รายการพิธีกร6คนเคยเจออะไรแบบนี้ไหมไม่มีไม่มีแล้วจะเป็นที่เนี้ยบ่อยมากคิวซองไปผมไปข้าน้ำขวานเอาละเหล่าเสือหิวทั้งหลายเตรียมทิชชู่ซับน้ำลายกันให้ดีเพราะรางวัลของเราวันนี้จัดมาแบบแน่นๆอิ่มกันให้จุกๆไปเลยกับร้านที่อบอุ่นไปด้วยมวลเสน่ห์แห่งอาหารไทยแท้ที่ไม่ต้องพึ่งมือหมอเพราะรสชาติอาหารที่นี่เป็นแบบดั้งเดิมจริงๆเรียกว่าสูตรความอร่อยสืบทอดมาแบบรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่สมัยคุณย่าคุณยายยังสะบัดปลายจะหวักไวเอาว่าแล้วก็ไม่รีรอมาดูรางวัลของเราวันนี้ได้เลยเปิดด้วยเมนูเริ่มต้นกับรากบัวทอดเมนูที่ดูเบสิกแต่ถ้าใครกินต้องตะโกนว่านี่แหละของดีเป็นเมนูที่จะเปิดต้อนรับรสชาติด้วยความกรอบแบบชุ่มฉ่ำมองผ่านอาจดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเด็ดตรงที่ซอสที่เคลือบมาบอกเลยว่าคือรสชาติที่ทุกคนต้องลองและมาต่อแบบไม่เสียเวลากับจานหลักสุดยักษ์ใหญ่ความอลังการที่ต้องทำให้ร้องว้าวกับกุ้งแม่น้ำเผาที่ตัวไม่ใช่เบาๆเพราะเขามาแบบไซส์ใหญ่ๆสไตล์รถ10ล้อจนต้องร้องโหยแม่จ๋าตัวยิ่งใหญ่มันยิ่งเยิ้มเสิร์ฟกันมาแบบเดือดปุดปุดกลิ่นหอมยั่วยวนชวนน้ำลายหกโอ้ยกลิ่นเตะจมูกแทบหักกันเลยทีเดียวแต่เท่านั้นยังไม่พอมากันที่จาน3ปลาช่อนคล้าโบราณกันเมนูที่ทำเอาจานร้านนี้มันดูเล็กไปเลยเพราะปลาช่อนมาแบบใสล้นๆไม่รู้จะใหญ่ไปไหนโอ้ my god แล้วกลิ่นนี่ก็ช่างอบอวลชวนหิวหอมกรุ่นด้วยสมุนไพรที่แค่เพียงตั้งตรงหน้าก็รู้เลยว่าต้องแซ่บและจี๊ดจ๊าดอย่างลงตัวแน่นอนมาต่อเมนูที่4กับต้มกะทิปูนิ่มใบมะขามอ่อนอันนี้การันตีความละมุนแบบสุดๆยกให้เป็นเมนูที่ให้ความอร่อยแบบมินิมอลกับน้ำแกงที่มาด้วยสีขาวแบบกะทิที่ยิ่งกินยิ่งหยุดไม่อยู่เพราะไม่เลี่ยนกะทิเลยหอมหอมนวลนวลแต่มีเปรี้ยวปลายตัดเลี่ยนกะทิชิมแล้วต้องร้องอุ๊ยไม่อยากแค่สดกระดกยกหมดชามเลยได้เปล่าเอาอย่าเพิ่งเหนื่อยกับความอร่อยเรายังมีมาอีกเซตใหญ่ๆทั้งห่อหมกทะเลผัดแห้งลูกชิ้นกุ้งราดซอสมันปูกงลี่น้ำพริกโจนเอาเป็นว่าถ้าอยากกินต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้นตอนวันเด็กเหมือนกันนะนี่ความดันกูขึ้นแล้วเนี่ยเล่นความดันขึ้นแล้วเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้ทานอาหารจากร้านท่าน้ำขวัญเท่านั้นในเกมแรกบอกอย่างนี้ดีกว่าเกมแรกนี่ต้องใช้ความสามารถทางด้านการแสดงนิดนึงทุกคนต้องสวมบทบาทคาแรคเตอร์ในการเล่นเกมเพื่อสั่งอาหารกับเจ้าของร้านอาหารอุ้ยได้เลยกับเกมนี้ฮะวันนี้กินอะไรดีมีสองคำข้างหน้าไม่โซบะอาโซบะอาโซบะอาหาโซบะเกิน
เจอว่าช่วงนี้ระวังหน่อยเห็นทำร้ายใครบ่อยๆก็ช่วงนี้ระวังหน่อยระวังเขาจะเอาคือช่วงนี้ระวังหน่อยบนเธอที่ไม่มันหมดแล้วบนเธอที่มีมันหมดแล้วเป็นคำตอบที่โอ้ผมไม่กวาดไม่กวาดแล้วก็ที่โอ้ย